บักกะบูดอททีวีทีเอสออนไลน์วันนี้มีบรรยากาศงาน Assembly and Automation Technology ที่จัดขึ้นมาฝากกันค่ะภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกว่า300แบรนด์จาก27ประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจภายในงานคือหุ่นยนต์ที่มีความคล่องตัวและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานอย่าง Universal Robot หุ่นยนต์แขนกลที่จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและความปลอดภัยให้กับโรงงานทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ด้วยโปรแกรมมิ่งที่ใช้งานง่ายสามารถตั้งค่าการใช้งานได้รวดเร็วมีความแม่นยำสูงสำหรับการใช้งานที่ซับซ้อนหลากหลายและยังมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับผิวมนุษย์สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคนได้อย่างปลอดภัย Universal Robot นี้มี3รุ่นด้วยกันคือ UR3, UR5 และ UR10Universal Robots is a collaborative industrial robots, and to quickly name some of the key features and benefits, basically number one is safe for workers to work side by side with. Number two, it is small, lightweight, compact, and thereby giving a lot of flexibility for deployment and redeployment. And number three, it's easy to program, such that programmers do not need to undergo extensive engineering course in order to do programming with Universal Robot. บางประเทศไทยได้มีการนำหุ่นยนต์ Universal Robot นี้มาใช้แล้วกว่า100ตัวเพื่อเป็นผู้ช่วยในการเพิ่มกำลังการผลิตทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจิวเวลรี่หรือแม้แต่อุตสาหกรรมอาหารสำหรับงาน Assembly and Automation Technology นี้จะจัดขึ้นถึงวันที่26มิถุนายนนี้สำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปชมกันได้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ Bugaboo.tv ค่ะ T-Tech